าวทานรักโลกประชันกลิ่นนำวัสดุเหลือใช้ในเนรมิตสูตรชุดไอเดียสุดจึ้งในการประกวดรอบ TRANS FORMER WHO WILL BE YOUR HERO เปิดแถลงข่าวไปเมื่อวันก่อนอย่างยิ่งใหญ่และคึกคักสมกับเวทีสาวทรานส์ระดับแถวหน้าของเมืองไทยกับ Miss Trans Thailand 2024 Presented by Masterpiece Hospital ภายใต้คอนเซปต์ The Reflection ภาพสะท้อนของสาวทรานส์ยุค 2024 ที่ไม่ใช่แค่เพศแต่เป็นการทำประโยชน์เพื่อสังคมในทุกมิติวันนี้ 31 พฤษภาคม 2567 หมอจัดเต็มอีกครั้งกับการประกวดสาวทรานส์ 54 จังหวัดในรอบ TRANS FORMER WHO WILL BE YOUR HERO ซึ่งจัดณลานพารากอนสยามพารากอนค่ะในแคมเปญในทีม Transformer นะคะเป็นหนึ่งในแคมเปญของ Miss Trans Thailand 2024 นะคะซึ่งน้องๆ Miss Trans ปีนี้มีถึง54คนนะคะที่มาร่วมงานในวันนี้ก็จัดแต่งกายเป็นในแบบของบุคคลที่เราชื่นชอบนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเรามาในแคมเปญเอโคด้วยก็คือเป็นเรื่องของการรีไซเคิลนะคะงั้นสาวทรานเนี่ยไม่ได้มีแค่เรื่องความสวยหรือว่าความหาแต่ว่ายังมีการทำประโยชน์เพื่อสังคมด้วยแน่นอนที่สุดครับว่าสาวทรานทุกคนหรือว่าคนทุกคนอ่ะล้วนจะมีฮีโร่ในดวงใจมันถึงเกิดคำว่า Transformer ขึ้นมา Transformer เป็นฮีโร่ของเราเพราะฉะนั้นและเราโชคดีที่สุดก็คือเราได้ร่วมจับมือกับสยามพิวรรธน์สยามพารากอนนะครับให้พื้นที่เราและแบล็กแบงคอกให้พื้นที่เราเนี่ยมาจัดแคมเปญนี้ร่วมกันมันถือว่าเป็นการงานที่ยิ่งใหญ่มากๆแล้วพวกเราชาวมิสทรานรู้สึกว่าภูมิใจมากๆที่ได้มาปักหมุดตรงสยามพารากอนเนาะคุณหมอเนาะพี่มดพี่หนิงเนาะใช่ครับแล้วน้องๆรู้สึกว่าน้องรู้สึกตื่นเต้นและดีใจมากๆที่ได้มายืนอยู่ตรงนี้และที่สำคัญที่สุดคือได้มาเปิดเทศกาลพายมันที่นี่ด้วยแล้ววันนี้เราเป็นเวทีแรกที่ได้มาปักหมุดตรงนี้เป็นเวทีแรกเลยครับผมไปเลยก็อยากจะบอกว่าอย่างที่บอก The Reflection คือคอนเซปต์ของปีนี้นะครับ The Reflection เนี่ยมันคืออยากให้น้องๆอ่ะก่อนหน้านี้น้องๆจะมองหาเป้าหมายตัวเองแต่วันนี้อยากให้น้องๆได้กลับมาค้นหาตัวเองผ่านแคมเปญต่างๆที่เราให้ไปณวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแคมเปญที่น้องได้แสดงศักยภาพตัวเองออกมาให้คนรับรู้ได้เห็นแล้วก็เชื่อว่า EP แรกที่ผ่านไปโอ้โหเราเห็นตัวตนน้องสนุกมากและวันนี้ก็จะสนุกเช่นกันเพราะแต่ละคนเตรียมชุดอย่างสุดๆมาเลยครับและมันจะสะท้อนความสามารถของน้องข้างในได้ออกมาอย่างเต็มที่ครับเกณฑ์การตัดสินวันนี้ก็ตั้งเกณฑ์ไว้ไงกันบ้างวันนี้มีทั้งเรื่องของคอสตูมเรื่องของการครีเอทและสุดท้ายก็คือรักโลกไปด้วยกันเราจะต้องนำวัสดุที่เป็นวัสดุเหลือใช้แล้วก็เอานำมาเป็นชุดแล้วก็มาแข่งขันกันทั้ง3ช่องคะแนนเนี่ยรวมกันแล้วก็จะหาผู้ชนะครับถูกต้องครับแล้วคือหมุดหมายของเราก็คือเราต้องการให้มิชชั่นของเราเนี่ยอยู่ในช่วงนี้คุณหมอบอกเลยว่าคุณหมออยากจัดช่วงนี้เพราะว่าเป็นช่วงที่เราเฉลิมฉลองโดยปีนี้เป็นปีที่เราเซเลเบรตออฟเลิฟไปด้วยกันเพราะเราสมรสเท่าเทียมกำลังผ่านซึ่งปีที่แล้วอ่ะพวกเราก็มาเรียกร้องกันเนาะพี่มดพี่หนิงเนาะทุกคนเรามาเดินร่วมกันไม่คิดไม่ฝันว่าปีนี้เราจะได้สมรสเท่าเทียมแล้วเป็นไงบ้างพี่หมอดีใจไหมคะก็ดีใจมากนะคะที่อย่างน้อยเราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งหรืออาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเสียงใหญ่เสียงหนึ่งเลยแหละที่มีส่วนในการผลักดันเรื่องของกฎหมายสมรสเท่าเทียมให้ผ่านซึ่งข่าวดีที่ทราบมาก็คือสิ้นปีนี้เราจะได้ใช้กฎหมายนี้กันแล้วนะคะเพราะนั้นความเท่าเทียมจะเกิดขึ้นในสังคมแล้วนะคะแต่ก็อย่างไรก็ตามอีกเรื่องหนึ่งในปีนี้ที่เราจะได้ดูเป็นหลักอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของอัตลักษณ์ทางเพศการใช้คำนำหน้าในคำว่านางสาวหรือว่านายในกลุ่มทางเจนเดอร์ให้ตรงกับอัตลักษณ์ทางเพศนะคะจะเป็นการยิ่งเพิ่มความเท่าเทียมในสังคมอย่างแท้จริงนะคะก็ต่อให้กฎหมายสมรสออกเนาะแต่ว่าปัญหาจริงๆของกลุ่มทานก็ยังมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้พาสปอร์ตหรือใช้บัตรประชาชนนายไปรักษาพยาบาลในแผนกผู้ชายแต่ตัวเองร่างกายเป็นผู้หญิงหรือร่างกายเป็นผู้ชายแต่ต้องไปรักษาในแผนกผู้หญิงนะคะนี่ก็ยังเป็นปัญหาอยู่หรือการเดินทางไปต่างประเทศนะคะก็ยังโดนตม.หลายๆประเทศเนี่ยใช้คำว่ากีดกันดีกว่านะคะได้แล้วก็แม้แต่เรื่องของการทำงานหน้าที่การงานก็ยังถูกกีดกันในบางอาชีพอยู่ เพราะฉะนั้นอุปสรรคตรงนี้มันทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมความไม่เข้าใจเกิดขึ้นได้ในกลุ่มในสังคมเพราะฉะนั้นปีนี้นะคะอยากจะให้รู้กันนะเชียร์มิสทรานส์นะคะเราจะมาสนับสนุนนะคะแล้วก็ใช้คำว่าขอเรียกร้องแล้วกันเนาะในเรื่องของการใช้คำนำหน้าที่ตรงกับอัตลักษณ์ของทางเพศของเราค่ะก็รู้สึกดีใจนะครับที่น้องเต็มที่มากคือหลายคนแบบว่าอดหลับอดนอนเพื่อทำชุดแล้วก็เพื่อต้องซ้อมในการพรีเซนต์นะคะพี่หนิงอยากเห็นวันนี้ให้น้องๆทุกคนเต็มที่แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกๆคนด้วยนะครับอย่างที่รู้กันว่าเวทีมิสทรานส์นะคะเรามีหลาย EP มากๆและ EP นี้เป็น EP ที่น้องๆก็ตั้งใจทำชุดกันแบบมากๆอย่างเมื่อคืนเนี่ยบางคนไม่ได้นอนเลยตีสองตีสามยังนั่งทำชุดอยู่เลยนะคะแต่ก็มารอลุ้นกันว่าน้องๆจะพรีเซนต์ชุดออกมายังไงบ้างนะคะบอกว่าทานไม่อ่อมค่ะอันนี้ยืนยันได้แล้วนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วนโยบายปีนี้เราก็เริ่มต้นด้วยคำว่าทานต้องไม่อ่อมนะคะต้องมีศักยภาพในทุกมิติให้เห็นนอกจากเรื่องของการ represent ตัวเองนะคะก็ยังมีเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมเข้ามาด้วยโดยมาในทีม Eco ซึ่งใช้ 100% recycle วัสดุหมายถึงว่าวัสดุที่ย่อยสลายเองได้โดยไม่ต้องผ่านการใช้ความร้อนในการทำให้มันสลายตัวนะคะดูซิว่าวันนี้น้องๆทรานของเราเนี่ยจะมาร่วมส่งเสริมในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยให้สังคมใบนี้นะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมของโลกใบนี้มันดีขึ้นอย่างไรบ้างค่ะก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยคือปีนี้ก็ตามสโลแกนนะครับว่าทานไม่ออกแน่นอนนะครับแล้วก็น้องๆในวันนี้ก็คือแต่ละคนจัดเต็มมากทุกคนนะครับแล้วก็ร่วมมือร่วมใจกันทุกคนนะครับสุดท้ายนี้อยากฝากไว้ว่าทานไม่อ่อมเหมือนกันเชื่อว่าปีนี้มันจะไม่อ่อมเพราะว่ามันสนุกตั้งแต่ EP แรกและ EP นี้ก็สนุกและหลังจากนี้มันก็จะสนุกยิ่งขึ้นจนถึงรอบไฟนอลเลยคือวันที่19ที่ MC Hall ฝากทุกคนไว้ด้วยนะครับบัตรจะขายเร็วๆนี้จะบอกว่าปีนี้พี่มดพี่หนิงพี่หมอจัดเต็มมากๆนะครับฝากทุกคนไปด้วยครับ